สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่จามจุลีสแควร์นะครับเป็นห้างที่อยู่ใกล้ๆกับวัดหัวลำโพงเนี่ยหน้าของเราคือวัดหัวลำโพงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ6โมงเย็นนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหน้านี่ด้านหน้าเขาจะเขียนป้ายใหญ่ๆจามจุลีสแควร์นะครับก็คือมีร้านอาหารมีของกินอะไรต่างๆด้านในอ่ะเยอะนะครับแล้วก็เป็นแบบมีศูนย์หนังสือจุฬาอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะมีบรรยากาศเดี๋ยวแบบพาเดินเล่นนะพอดีว่ากลางวันกรุงเทพมันร้อนอยู่ห้องเปิดแอร์ทั้งวันก็ไม่ได้ไหมไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแล้วก็เลยต้องแบบว่าตลอดมาที่ห้างนะนี่เห็นไหมก็จะแบบว่าเป็นบรรยากาศประมาณนี้แหละช่วงเย็นเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าห้างนะครับก็เดี๋ยวไปเดินเล่นๆนะไม่แน่ใจว่าแบบจะก็อยากไปทำบุญวัดหัวลำโพงอีกรอบเข้าวัดเป็นว่าเล่นห้างกับวัดนี่คือเข้าเท่ากันเลยห้างก็เข้านะวัดก็เข้าไปเดี๋ยวเดินเล่นวู้ตรงนี้คือแสงกำลังสวยเลยทุกคนบรรยากาศกำลังดีเลยตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าห้างจามจุลีสแควร์นะครับซึ่งจามจุลีสแควร์ตรงนี้เรามาด้วยรถไฟฟ้าสถานี3ย่านนะครับมาลงที่3ย่านนะคือถ้าใครไปลงแบบจะทำบุญวัดหัวลำโพงแล้วไปลงสถานีหัวลำโพงไม่ได้นะตอนนั้นคือสถานีหัวลำโพงกับวัดหัวลำโพงอยู่คนละที่นะครับถ้าใครจะมาวัดหัวลำโพงต้องมาที่สถานี3ย่านเท่านั้นนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศนี่คือถ้าสมมุติว่าเรามาจากรถไฟฟ้านี่เห็นไหมอันนี้คือฝั่งรถไฟฟ้านะครับมันจะมี1ประตูฝั่งนี้อีกประตูนึงก็คือไปออกที่สามย่านมิตรทาวน์นะครับแล้วก็ประตูฝั่งทางวัดหัวลำโพงก็มีนะถ้าใครเดินไปด้านนี้นะครับเนี่ยเดินยาวๆไปตรงนี้เดินไปเรื่อยๆไม่ไกลมากนะครับจะไปถึงที่สีลมนะครับ MRT สีลมเพราะว่ามันเป็นสีลมสามย่านหัวลำโพงนะครับถ้าเดินย้อนกลับไปตรงนี้ก็จะเป็นสีลมนะจริงๆอ่ะรอเพื่อนก่อนเพราะว่าเพื่อนก็จะมาทำบุญที่วัดหัวลำโพงเหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อนจะเลิกงานประมาณเพื่อนจะมาประมาณทุ่มนึงอ่ะ1 ทุ่มเขาก็จะมาทำบุญมาถวายลงศพอะไรอย่างนี้นะก็จะอยู่ที่นี่ซึ่งตอนนี้6โมงเย็นนะเรามาตั้งแต่แบบช่วงบ่ายๆแล้วแล้วก็มานั่งอยู่ในห้างเนี้ยเพราะมันร้อนในกรุงเทพมหานครก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปทำบุญก่อนแล้วก็ไปนั่งรอเพื่อนที่สามย่านมิตรทาวน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนทำบุญอะไรเสร็จแล้วก็จะได้แบบไปหาอะไรกินที่สามย่านมิตรทาวน์ประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้คือบรรยากาศของจามจุลีนะซึ่งตอนนี้เราจะไม่ข้ามด้านบนนะเดี๋ยวเราลงด้านล่างดีกว่าเพื่อที่จะเดินง่ายๆเนาะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูตรงบริเวณแยก3ย่านนี้ดีกว่านะครับเนี่ยถ้าไปด้านหลังใช่ไหมมันจะไปสีลมนะแต่ว่าถ้าไปฝั่งด้านนี้นะยาวไปเนี้ยมาตรงนี้แล้วก็เดินไปถนนบรรทัดทองได้นะทุกคนแต่ว่ามันก็ระยะทางมันอาจจะนิดนึงนะไม่ได้ไกลมากแต่ก็ไม่ได้ใกล้นะเดินไปถนนบรรทัดทองที่จะมีของกินเยอะๆได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูบรรยากาศแบบตรงนี้นะอันนี้คือ3ย่านนี่เลยสามย่านก็ไหนตอนนี้เราไหนอ่ะเขาบอกว่าเราอยู่ตรงไหนอันนี้เรานี่จามจุลีอ๋อนี่ไงเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่ประตู2นะครับนี่คือ MRT 3ย่านประตู2นะมันจะมาออกที่หน้าจามจุลีสแควร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นประตู1ตอนนั้นจะเป็นประตู1จะอันนี้จะเป็นวัดหัวลำโพงนะครับนี่ไงประตู2บริเวณใกล้ๆเนี่ยมันจะมีสามย่านมิตรทาวน์จามจุลีสแควร์นะครับมีวัดหัวลำโพงนะที่อยู่ใกล้ๆเป็นจุดที่คนจะมาแบบทำบุญแล้วก็มีมูลนิธินะฮะร่วมกตัญญูอยู่ตรงนี้ก็คือประมาณนี้นะครับถ้าเราเดินเนี่ยที่เราเดินย้อนกลับไปมันจะเป็นสีลมนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบไปอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหัวลำโพงนี่เลยประมาณนี้นะตอนนี้ก็นี่อันนี้คือรถนี้จะมีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะแถวกรุงเทพมหานครเนี่ยยิ่งในจุฬายิ่งเยอะมากเลยอันนี้คือประตู2นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงบริเวณด้านบนก่อนที่เราจะลงด้านล่างถนนพระรามที่4นะครับตอนนี้ที่เราอยู่ตอนนี้นะฮะ6โมงเย็นนะเดี๋ยวพาเดินดูตรงนี้3ย่านมิตรทาวน์ส่วนมากคนก็จะแบบว่าไม่ค่อยขึ้นด้านบนกันเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้เวลาแบบมาก็คือลงด้านล่างตลอดเนาะตรงนี้มุมนี้สวยอยู่นะเดี๋ยวลองถ่ายดูมุมสามย่าน
อุ้ยมุมนี้สวยมากเลยทุกคนคือแบบถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากเลยอ่ะเป็นแบบว่าดูอลังการมากอาจจะถ่ายหลายๆมุมเนาะไปให้เพื่อนเพื่อนไปให้เพื่อนๆดูโอ้แต่จริงถ้าเราขึ้นไปชั้นบนแล้วเราถ่ายวัดวัดหัวลำโพงลงมาก็จะสวยนะแต่ว่าเราต้องขึ้นไปตรงนู้นชั้นบนของสามย่านมิทาวด้านนู้นอันนี้คือแบบว่าพาเดินเล่นนะไปเดินดูบรรยากาศกันต่อเนี่ยใครมาแบบแถวนี้ก็คือมาเดินเล่นจามจุรีแล้วก็ลัดเลาะเนี่ยข้ามถนนตรงนี้เพื่อไปสามย่านมิทาวก็ได้นะครับอันนี้คือเดินดูบรรยากาศแยกนี้เลยแยกหัวลำโพงไปเลยจบๆเฮ้ยมีศาลเจ้าด้วยเหรอเดี๋ยวขอดูก่อนนะสาธุอ๋ออันนี้น่าจะเพิ่งสร้างหรือเปล่าไม่นานมากนะไต่เซี่ยฮุกโจ้นะฮะไต่เซี่ยฮุกโจ้สาธุอ่ะนี่อันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นนะครับทุกคนรถเยอะนิดนึงนะกรุงเทพมหานครเห็นไหมสามย่านมิตรทาวน์นะครับฝั่งด้านนี้ไปสยามนะครับเนี่ยมีรถหัวลำโพงสาย112ผ่านด้วยเนี่ยที่เราเคยพาเดินไปอ่ะตรงนี้จะไปแบบย้อนกลับไปก็จะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไปมาบนคลองไปแบบปทุมวันไปอะไรเงี้ยก็คือไปทางสยามเดินไปก็ใช้ระยะเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะฮะยาวๆไปด้านนู้นก็จะไปแบบทางหัวลำโพงนะครับถ้าเราเดินตรงไปมันจะเป็นหัวลำโพงเดินไปตลาดน้อยอะไรเงี้ยได้คือจริงๆกรุงเทพมหานครมันเป็นกระจุกเดียวนะถ้าเป็นแบบที่คนเขาบอกว่าเอ้ยนุ่นๆเห็นตึกมหานครไหมตึกมหานครใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นตึกที่มันเป็นกัดก่อนนิดนึงอ่ะคือจริงๆกรุงเทพมหานครมันเป็นพื้นที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะเราสามารถที่จะเดินไปได้เรื่อยๆนะสำหรับตัวฉันเองอ่ะเดินได้นะแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะว่ามันไกลนิดนึงอ่ะเนาะอันนี้คือเป็นบรรยากาศช่วงเย็นกลางวันนี้ออกมาไม่ได้นะอย่างเงี้ยเอาจริงๆคือเมื่อตอนบ่ายอ่ะเราออกมาแบบโอ้ร้อนมากแสบผิวมากเราต้องรอจน6โมงเย็นแล้วถึงจะออกมาเดินแล้วก็มาพาทุกคนดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้ได้นะครับนี่บรรยากาศของหลายแยกนะน่าจะเป็นน่าจะกี่แยกไม่รู้นะเราตีไป4แยกแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปทำบุญที่วัดหัวลำโพงก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเดินที่สามย่านมิทาวเดินเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบเพื่อนเขาก็จะมาทำบุญไปเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้เดินเพื่อที่จะไปวัดหัวลำโพงวิ่งจริงๆข้ามตรงนี้ไปได้แต่ว่ามันจะขี้เกียจรอไฟขี้เกียจอ๋อไฟแดงก็มีรถมีฝ่าไฟแดงนะทุกคนสาย141ฝ่าไฟแดงเมื่อกี้ไฟแดงอ่ะแท็กซี่เขาจอดอยู่ตรงนู้นอ่ะรถเมย์141วิ่งเลยเดี๋ยวลงประตู2นะครับเดี๋ยวเราลงไปประตู2แล้วไปทำบุญก่อนทุกคนก็จะถามอยู่นะว่าแบบมีคนถามอยู่นะว่าแบบไปทำบุญบ่อยไหมก็อยากจะบอกว่าไปทุกถ้าไปอ่ะก็คือไปทุกอาทิตย์แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปทุกวันแต่ว่าบางสัปดาห์ก็อาจจะไปแบบไปวัดประมาณ 2-3 วันต่อสัปดาห์ก็มีแต่บางทีก็อาจจะไปแบบสัปดาห์ละ1วัดอะไรเงี้ยแต่คือส่วนมากก็คือประมาณสัปดาห์ละ1วัดจะไปเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันครับอันนี้คือพาทุกคนเดินถามว่ามีสาระประโยชน์อะไรไหมไม่มีหรอกพาเดินเฉยๆพาเดินดูบรรยากาศเนาะแต่ว่าใครแบบไม่ได้มาเอาจริงๆอ่ะตอนที่เราอยู่ต่างจังหวัดน่ะเราก็แบบโอ๊ยกรุงเทพมหานครเป็นยังไงบ้างนะอะไรเงี้ยก็คือคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะเห็นท้องไร่ท้องนาท้องสวนอะไรทั่วไปแต่ว่าแบบคนกรุงเทพก็จะเห็นอีกแบบนึงอ่ะเนาะฉะนั้นอันนี้คือจามจุรีเลี้ยวซ้ายไปจามจุรีเลี้ยวขวาไปอ๋อเนี่ยเลี้ยวขวาไปทางรถไฟฟ้านะฮะแต่ว่าถ้าไปทางนี้เนี่ยเป็นอุโมงค์สามย่านนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนเพราะว่าเราต้องไปออกถนนฝั่งทางนี้แทนเนี่ยคือให้ดูบรรยากาศกรุงเทพนะสำหรับคนต่างจังหวัดเนาะเพราะว่าเราอะเวลาเรากลับบ้านนะบางทีแบบกลับบ้าน10วันอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้กรุงเทพเป็นยังไงบ้างบรรยากาศกรุงเทพเป็นยังไงบ้างนะอะไรเงี้ย
เออก็คิดถึงอยู่กรุงเทพแต่พอแบบว่าไปกรุงเทพก็อยากไปอยู่ต่างจังหวัดขึ้นไปก็คือถ้าจะไปจามจุรีสแควร์ไปสามย่านไปห้างอะไรก็ไปประตู2นะครับแต่ว่าถ้าจะไปวัดหัวลำโพงไปมูลนิธิอะไรเงี้ยร่วมกตัญญูให้ออกประตู1นะครับคนเยอะใช่เราแต่งตกกับเขาไปแล้วไปเดี๋ยวขึ้นประตู1นี้นะครับตอนนี้เราออกมาที่3ย่าน MRT 3ย่านประตู1นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระสักหน่อยนึงก่อนทางขวามือไปทางขวามือเพื่อที่เราจะเข้าประตูวัดด้านนี้นะฮะคือถ้าใครออกมาจาก MRT ประตู1แล้วอ่ะเลี้ยวขวาจะเข้าประตูวัดหัวลำโพงเลี้ยวซ้ายจะไปมูลนิธินะครับร่วมกตัญญูนะก็คือตรงนี้จะเป็นจุดบริจาคโลงศพเข้าไปด้านนี้จริงๆว่าหัวลำโพงเขาก็แบบว่าไม่ได้เปิดดึกมากหรอกทุกคนเนี่ยก็น่าจะเริ่มแบบว่าเริ่มปิดเริ่มอะไรแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีจุดที่เราสามารถทำบุญได้นี่ด้านในตัวนี้ก็ยังทำบุญได้อยู่ทำบุญดอกไม้ทุกเทียนก่อนไปไหว้พระทางตังยี่สิบยอดลงไปทองมีดอกไม้นะครับเดี๋ยวขอดอกชะอุ่มพุ่มสวยเข้าไปทำบุญกันนะครับพาไหว้พระสาธุคุณในนี้ร้อนอยู่นะสาธุจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยเขาจุดทางไหนเขาจุดทางนี้จุดทางนี้เดี๋ยวเก็บทองไว้กันเก็บทองไว้กับตัวอุ้ยยางกระเด็นอันไหนเนี่ยสาธุสาธุขอให้ซันนี่ออนทัวร์ยอดสับถึง100ล้านสาธุขออะไรที่หลวงพ่อบอกว่าขออะไรที่มันเป็นไปได้หน่อยเถอะสาธุหลวงพ่อขอให้คนติดตามสักร้อยล้านหลวงพ่อบอกว่าเอา200,000ก่อนไหมลูกเอา200,000ก่อนนะลูกจะเอา100,000นี่คือให้มันถึง200,000ก่อนนะลูกเอาเดี๋ยวหาทองไม่เจอคราวนี้ได้แล้วโอเคทุกคนเราจะเดี๋ยวขอติดที่มือนะเวลาไปทำอะไรเวลาหยิบจับอะไรจะได้เป็นเงินเป็นทองความรักไม่ต้องเอาเงินเน้นเงินช่วงนี้คือเน้นเงินความรักไม่เป็นไรครับความรักอันนู้นอันนี้ไม่เป็นไรขอเน้นเงินก่อนช่วงนี้นี่นะครับขอข
ขอให้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นทองคำเป็นอุ้ย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 อะไรอะไรไปแล้วกระดาษไหนทิ้งลงถังแต่ว่าคือจะเป็นเงินเป็นทองอย่างเดียวก็ไม่ได้ขออันนี้ขอรูปลักษณ์หน้าตาด้วยครับท่านใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงนี่สุดยอดแล้วโอ้ยเนี่ยต้องแบบทรงเครื่องอย่างนี้เหมือนแบบตอนที่ไปพม่าเนาะมีแบบว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์สวยมากตอนนี้ก็อยากไปอยู่ในพม่าแต่ว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงแต่อยากไปอยู่ฮะถูกสวยมากเนี่ยพระทรงเครื่องน่าจะเป็นทรงเครื่องกษัตริย์เหมือนเขาเนาะนี่แล้วก็มาทางนี้อันนี้จะเป็นแบบเรื่องของเงินทองเนาะความอิ่มหนำสำราญตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณทาเวศนะครับทาเวศวันนอกจากว่าจะมีทาเวศวันแล้วนี่ก็จะมีตู้คนนี้น้องน้องแตะขาได้ไหมน้องแตะได้ไหมอย่าสวบนะทำไมบอกว่าทำไมดูสายตาแบบว่าลำคาญหนอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะเล่นไม่ได้นะดูอย่างนี้แล้วว่าสาธุนอนเพลินเลยนะนอนเพลินเลยนะไปแล้วนะออกจากมุมนี้นะครับก็มาดูฝั่งทางนี้กันนี่ก็คือ6โมงเย็นก็ยังมาทำบุญได้บางส่วนอยู่นะครับด้านในด้านนี้ก็มีเธอเป็นแม่ลูกกันเหรอเธอเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมอยู่นี่ปั๊มน่ารักมากเลยตัวน้อยๆเนี่ยคือตอนนี้มัน6โมงเย็นแล้วนะทุกคนโบสถ์พระอุโบสถเนี่ยก็คือจะปิดไปแล้วนะเดี๋ยวเราเดินออกไปทางฝั่งนี้ไปทางฝั่งนี้ก็จะเป็นเดินออกไปที่มูลและนิธิร่วมกับตันยูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินออกไปทางนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปลงรถใต้ดินเอ้ยเอาแมวกลัวเอาก็คือกลัวนะแต่ว่าก็เดินมาเบียดนะใจนึงก็กลัวอีกใจนึงก็อยากเล่นนี่ละแล้วก็เดินมาเบียดนะแล้วก็เดินมาเบียดนะเดินทําเป็นเดินหนีแต่เธอก็เดินมาเบียดเราเนาะแมวเยอะชอบเอานู้นเอานี่คือเกิดอะไรขึ้นวิเธออันนี้คือเป็นจุดโอนบริจาคนะทุกคนสามารถที่จะกดโอนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆเนี่ยถ้าใครจะโอนบริจาคก็คือโอนสแกนมูลนิธิร่วมกตัญญูตรงนี้ได้เลยนะเป็นบัญชีของมูลนิธินะเห็นไหมก็จะมีตู้รับบริจาคลงศพแล้วก็สแกนถ้าแบบแต่ว่าถ้าใครบอกว่าอยากมาบริจาคโดยตรงก็คือไปบริจาคแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบบปิดลงศพนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไหว้เทพเจ้าต่างๆครับประมาณนี้นะสแกนไปแล้วสแกนจ่ายสแกนบริจาคไปแล้วนะฮะสาธุเนี่ยอันนี้ด้านหน้านี้ก็มีแบบว่าร้านขายน้ำมันขายอะไรเยอะแยะเลยไปเดี๋ยวเราออกไปด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินย้อนกลับเดี๋ยวเดินลงที่ MRT อีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่ไงเห็นไหมป้ายเขาจะมีแบบป้ายตัวใหญ่เลยมีมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับที่หัวลำโพงนะฮะเดินต่อ
ด้านข้างเขาก็จะมีขายแบบลอตเตอรี่ขายดอกไม้ขายอะไรต่างๆนานาเราจะไม่ได้ข้ามถนนไปตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราลงไปใต้ลงไปใต้ดินแล้วก็เดินไปเอ๊ะหรือว่าลงใต้ดินเนี่ยง่ายกว่าไม่ต้องรอรถด้วยอันนี้ก็ประตูหนึ่งนี่สามย่านประตูหนึ่งนะฮะทำบุญเรียบร้อยก็สบายใจแล้วเนาะทำบุญไหว้พระที่วัดแล้วก็ไปบริจาคโลงศพบริจาคโอนเงินบริจาคโลงศพเรียบร้อยก็ถ้าใครบอกว่าสะดวกนะก็แนะนำโอนบริจาคก็ได้นะเพราะว่าคนที่โอนบริจาคอ่ะจะสามารถที่จะนำเงินโอนบริจาคไปเป็นส่วนลดในการเสียภาษีในปีถัดไปได้ด้วยนะฮะก็คือเราไม่ต้องทำอะไรคือเราแค่โอนบริจาคไปอย่างนั้นนะโอนไปแล้วก็อาจจะเก็บสลิปไว้นิดนึงอะไรนี้ก็ได้นะแล้วก็พอถึงต้นปีที่เขาจะต้องมีการเสียภาษีก็จะมีข้อมูลขึ้นอัตโนมัติว่าเรากดโอนบริจาคไปกี่บาทนะอันนี้เดี๋ยวเราลงประตู2ไปเหมือนเดิมนี่หนูรถไฟฟ้าเยอะมากเลยคนอ่ะเอาทางลงนี่เห็นไหมลงไปประตู2นี่พอมาถึงตรงนี้นะครับนี่ประตู2นี่ถ้าตรงไปก็จะเป็นจามจุรีสแควร์ที่เราไปเดินมาแล้วนะครับแต่ว่าจามจุรีสแควร์ก็จะเป็นแบบห้างทั่วๆไปแหละก็คือมีของขายอะไรต่างๆนานาเรารู้สึกว่าเราถ่ายลงในช่องสนอไปแล้วนะเดี๋ยวอันนี้คือเดินย้อนเข้าไปที่อุโมงค์3ย่านนะครับเพื่อที่จะเดินไปห้าง3ย่านมิตรทาวน์บรรยากาศอุโมงค์3ย่านหรือช่วงที่แบบเปิดตัวใหม่ๆนะคนมาถ่ายเยอะมากคนมาแบบถ่ายรูปกับอุโมงค์เยอะมากอุโมงค์นี้ประมาณ300ล้านบาทครับก็ระยะทางก็อาจจะไม่ได้ไกลมากครับเดี๋ยวเดินไปนี่ถึงแล้วอุโมงค์สามย่านนิดเธอไปเดินเล่นในห้างไปนั่งกินอะไรต่างๆรอเพราะว่าเพื่อนเลิกงานทุ่มหนึ่งกว่าจะมาก็คือเดี๋ยวเขาจะไปทำบุญกับเพื่อนที่ทำงานก่อนเนาะแล้วก็กว่าจะทำบุญเสร็จอะไรก็จะอาจจะสองทุ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งรอไปหาของกินรอที่สัมยันมิตรทาวก่อนนะฮะว้ายนี่ไงกระจกตรงกลางมันจะมีกระจกนะเดี๋ยวก็คือเดินผ่านได้เลยบางทีก็กลัวอยู่นะว่าแบบเฮ้ยถ้าเราตัวหนักมากๆนี่มันจะทะลุหรือเปล่า ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเดินบนสามย่านมิตรทาวก็น่าจะไม่มีอะไรนะมั้งแถวๆนี้มันก็จะมีประมาณนี้นะครับจามจุรีสแควร์สามย่านมิตรทาววัดหัวลำโพงอะไรเงี้ย3จุดหลักๆที่เราจะมาทำบุญมาแบบไหว้พระมาเดินเล่นนะฮะอุ้ยคาเฟ่อเมซอนคนเยอะจังโอ้ของขายเยอะมากเลยทุกคนอันนี้คือชั้นที่มันเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะอันนี้มีธนาคารมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยกสิกรเคอรี่กรุงศรีส่วนนี้เป็นโซนของกินโซนขนมนมเนยชั้นนี้นะครับของกินเยอะมากคือแบบว่าแล้วแต่ใครอยากกินอะไรเลยก็คือเดินแวะๆวนๆเวียนๆมาดูได้เลยเนี่ยขนมเบื้องร้านน้ำร้านอะไรเยอะมากข้าวราดแกงโปเตโต้คอร์เนอร์ดูดิกงไก่กุ๊กๆอุ้ยมีไดโซตรงนี้ด้วยไดโซแล้วก็มีแบบอุ้ยเป็นเลมอนฟาร์มทุกคนฟาร์มของกินครับอุ้ยน่ากินอ่ะเนี่ยตรงนี้เลมอนฟาร์มนะมีแบบว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะแล้วก็แบบของกินมีน้ำปั่นด้วยน้ำปั่นแก้ว120แล้วก็มีเป็นพวกแบบผลไม้เนาะแตงโม89มีผักสลัดมีอะไรเงี้ยแบบข้างในเยอะแยะมากมายเลยทุกคนถ้าใครมาก็
ลองแวะมาได้นะครับแตงโมออร์แกนิกด้วยนะนี่ก็จะเป็นร้านขนมปังของเลมอนฟาร์มผักดีผักอะไรเงี้ยโอ้เยอะแยะมากมายนี่ด้านนี้ด้านนี้อันนี้ก็ของกินเยอะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนดีกว่าไปเดินเล่นอยากขึ้นไปชั้น5นู่นอ่ะโอ้ตรงนี้เป็นมูจินะครับมีคาเฟ่อยู่ด้านในสุดเลยนะมูจิคือโซนนี้เป็นโซนที่เขาปิดประมาณแบบ4ทุ่มนะโซนด้านในที่เป็นห้องแอร์เนี่ยฝั่งทางนู้นน่ะที่เรายังไม่ได้เดินน่ะมันจะเป็นโซนที่แบบว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่มูจิร้านค้าร้านอันนี้โซนนี้จะเป็นแบบโซนร้านคาเฟ่ร้านอะไรเยอะแยะนะขึ้นต้องขึ้นไปด้านบนกันอย่าไปดูวิวด้านบนนี่ก็คือบรรยากาศมันมีแบบร้านอาหารเยอะแยะเลยทุกคนมูจินู้นดูด้านหลังตอนนี้เรากำลังขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะฮะชั้นนี้นี่มียูนิโคลด้วยยูนิโคลอยู่ชั้นหนึ่งนะครับยูนิโคลใหญ่โตมโหฬารนอกจากว่ายูนิโคลชั้นนี้จะเป็นแบบชั้นกีฬาด้วยไง if and boy อะไรเงี้ยเป็นสปอร์ตเวิลด์เราต้องเดินไปฝั่งนู้นเพื่อที่จะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาแบบเดินช้อปปิ้งเนี่ยเพราะว่านัดเพื่อนก็ประมาณแบบ2ทุ่มนะเพื่อนจะมาแล้วก็ไปเดินเล่นก่อนไปเดินดูบรรยากาศของเราก่อนนี่ร้านกีฬาสปอร์ตอะไรต่างๆก็เดี๋ยวขึ้นไปอีกชั้นนึงนี่เดี๋ยวดูตรงนี้ดูชั้นนี้ดูชั้นนี้ดูชั้นล่างโอ้โหอะไรได้ล่ะแล้วมันยังขึ้นไปได้เรื่อยๆบูธอุ๊ยนี่ไงดิชัตลอนก็อยู่ตรงนี้ก็มีขึ้นชั้นบนดีกว่าตอนนี้ชั้น1ตอนนี้ชั้น1ก็เดี๋ยวขึ้นไปชั้น2กันโอ้ของขายเยอะมากเลยบรรยากาศดีๆมาชั้นนี้เป็นโฮมโปรหรือเปล่าเนี่ยชั้น2ใช่นะฮะชั้น2มีโฮมโปรนี่ไงชั้นขวามือแต่ว่าเราต้องเดินไปทางนี้เพื่อที่ขึ้นบันไดเลื่อนมีโฮมโปรโอ้ของขายเยอะมากโฮมโปรอันนี้ก็เริ่มมีคลินิกอะไรต่างๆนานาอยู่ชั้นนี้แล้วมาเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนกันนอกจากว่าจะมีคลินิกตรงนี้แล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบบานาน่านะครับเป็นโซน IT เล็กๆนะครับตอนนี้เรามาจากชั้น2อันนี้เดี๋ยวขึ้นไปชั้น3กันนะครับชั้น3ก็จะมี Medium and More เป็นร้านแบบขายของแบบน่ารักๆอ่ะเนาะเป็นกิฟต์ช็อปอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะร้านสมใจนี่เห็นนะเนี่ยร้านมีเดียมแอนด์มอลล์อันนี้คือแบบขายของแบบทั่วไปเลยน่ารักมากเอ้าเราต้องเดินไปทางไหนเอ้าเดินผิดฝั่งไปทางฝั่งนี้โอ้โหดูเราขึ้นมาสูงมาเยอะแล้วเนาะนี่เดี๋ยวขึ้นไปชั้นโอ้ชั้นนี้เป็นชั้นอาหารแล้วทุกคนเนี่ยของกินเยอะแยะเลยร้านค้ามากมายอันนี้คือชั้น4ครับนี่อันนี้คือเป็นชั้นโซนอาหารนะฮะก็คือชั้น4เนี่ยมากินข้าวตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ว่าก็คือมีแบบร้านอาหารทั่วๆไปแหละมีแบบร้านข้าวร้านอะไรทั่วไปก็ไม่ได้ต่างจากห้างอื่นเท่าไหร่มันก็จะเป็นแบบบรรยากาศประมาณนี้แต่ว่าเราต้องขึ้นไปอีก1ชั้นเพราะว่าเราจะขึ้นไปดูวิวด้านบนนะครับอันนี้คือชั้น4ชั้นโซนอาหารนะใครจะมากินข้าวมาอะไรเงี้ยอากะ UNI มีแบบอะไรต่างๆนานาอาหารญี่ปุ่นเยอะแยะนี่ๆๆเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นตรงนี้โอ้นี่ไงโอ้ยร้านข้าวร้านอะไรต่างๆเยอะแยะเลยทุกคนดูด้านหลังนี่เราขึ้นมาชั้นสูงสุดแล้วนะครับปัด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 ไปดูมีคนไปแล้วอุ้ยทำไมข้างบนร้อนจังอะทำไมข้างบนอากาศมันขึ้นมาปุ๊บร้อนตึ๊บเลยมีคนอยู่ข้างนอกอยู่นะเนี่ยต้องขึ้นมาชั้น5นะครับแล้วก็ออกไปทางประตูฝั่งทางนี้เลยที่เขาจะแบบให้ไปได้ยังไงเขาเปิดตั้งแต่10 โมงถึง4ทุ่มนะครับ10โมงเช้าถึง4ทุ่มวิบรรยากาศดีอยู่นะมีลมเย็นๆนะเราจะพามาดูแบบบรรยากาศด้านบนตอนกลางคืนสวยนะเพราะว่าเนี่ยเราต้องมาดูทางตรงเนี้ยมันจะมีแบบรถเยอะๆเนี่ยทางอย่างงามอุ้ยโหรถติดมากรถติดจัดเลยทีเดียวจัดว่าเยอะอันนี้คือนู่นตึกใบหยกนะครับทุกคนเห็นปะตรงนู้นตึกใบหยกไม่ใช่ใบหยก
ตึกใบหยกนะครับแล้วก็ทางนั้นก็จะเป็นสยามนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนาะคุณสวยงามตำทองเรื่องไฟสวยเดี๋ยววัดโถลำโพงที่เราไปมาล่าสุดตอนนั้นตึกมหานครเดี๋ยวค่อยเดินไปดูฝั่งนั้นเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันสวัสดีดูรถเยอะมากสวยเนาะกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าแบบนั่งเครื่องนะแล้วก็มองลงมาจะสวยมากเลยตอนกลางคืนมันจะเห็นไฟแบบตามถนนหนทางเห็นรถอะไรอย่างเงี้ยนี่รถแบบเริ่มติดแล้วเพราะว่ามันเริ่มเป็นช่วงเวลาของการเดินทางกลับจากทำงานจากเรียนจากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยๆนะอันนี้คือติดเพราะว่าไฟแดงนะแต่ว่าถ้าแบบไฟไม่แดงก็ไปได้เรื่อยๆไม่ได้ถือว่าติดหนักมากนะครับก็บรรยากาศประมาณนี้อันนี้คือด้านบนชั้น5ของที่นี่นะฮะเห็นไหมเขาก็จะมีบอกว่าบรรยากาศแบบให้เรามาเดินเล่นมาเดินชมมาเดินดูต่างๆได้เลยนะครับชั้น5ของสัมยันมิตรทาวน์นี่จำจุลีสแควร์อยู่ด้านนี้ไปเดินแล้วก็เดี๋ยวน่าจะแบบลงไปหาอะไรนั่งกินนิดๆหน่อยๆเนาะคาเฟ่คาเฟ่ซื้อน้ำกินซะหน่อยหนึ่งว่าเดี๋ยวขึ้นก็จะมาแบบตอนนี้และตอนนี้เวลา 6:46 นาทีนะครับเพื่อนมาประมาณเกือบ 2:00 นเนี่ยให้ดูบรรยากาศตอนนี้โอ้คือแบบว่ารถเยอะมากดูตึกเริ่มเปิดไฟสวยงามไปเดินดูสิว่ามันมีอะไรบ้างด้านนี้อุ้ยลมพัดแย่ลมพัดแรงอยู่จะบอกว่าลมพัดเย็นกับลมพัดแรงกลายเป็นลมพัดแยงไม่ต้องรีบอุ้ยเขามีแบบว่าร้องเพลงตรงนี้ได้เหรออู้เนี่ยทุกคนแบบมานั่งเล่นมานั่งเอาเครื่องดื่มมานั่งแบบดื่มเบาๆตรงนี้นะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรเยอะนะเพราะว่านี่เห็นนะมันมีกระจกจริงๆมีกระจกกั้นนะแค่กระจกใสบางๆที่กั้นตรงกลางเท่านั้นนะโอ้ให้ดูตอนนี้เราพาทุกคนไปเดินด้านนอกมาแล้วนะครับสวยงามมากแล้วก็อันนี้คือบริเวณด้านในห้างนะครับเดี๋ยวลงไปด้านล่างดีกว่านะทุกคนเพราะว่าอันนี้คือตรงนี้ยังเป็นโซนที่แบบว่าเขาจะปิดประมาณแบบ4:00 นะ10:00 เช้าถึง4:00 นะก็จะแบบเปิดให้บริการโซนที่เป็นแบบโซนด้านในห้างนะครับแล้วก็จะมีโซน24 ชั่วโมงอีกส่วนนึงนะครับตรงนี้เป็นโรงภาพยนตร์เฮาส์นะครับอยู่ตรงนี้ก็คือเขาจะมีแบบว่าภาพยนตร์ต่างๆฉายแล้วแต่ว่าแบบเราอยากชมอะไรแล้วก็ลองดูข้อมูลได้แล้วก็มาที่สามย่านนะครับนี่เลยนะครับอยู่ชั้นบนนะฮะไปเดี๋ยวลงด้านล่างแล้วนะครับอยู่ตรงชั้น5นะครับตรงภาพยนตร์โอ้บันไดเลื่อน บันไดเลื่อนไปเลยโอ้โหเล่นช้าจังเลยเนาะโอ้ของกินเยอะแยะเลยอ่ะโอ้พอลงมาชั้น4ปุ๊บเริ่มแอร์เย็นจ้ะชั้น5ร้อนชั้น5ร้อนเยอะชั้น4เริ่มเย็นเดี๋ยวเราไปลงทางนี้เลยเนี่ยดูบรรยากาศแบบในห้างสวยงามเนาะขนาดเดินไม่ได้แบบเดินเยอะนะ
ร้อนมากเลยเหงื่อไหลใครย้อยอากาศตอน6โมงตอนทุ่มหนึ่งก็คือไม่ได้เย็นนะในกรุงเทพอ่ะอากาศก็ยังร้อนอยู่30องศาอยู่นะนู่นร้านของกินเยอะแยะเลยทุกคนนู้นด้านล่างมีเครื่องเล่นนะตอนนี้เราลงมาชั้นล่างนะครับก็มีแบบว่าอันนี้เป็นโซนมวยโซนแบบฟิตเนสอะไรเงี้ยนะอยู่ชั้นนี้หมดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นโซน24ชั่วโมงนะเนี่ยอันนี้คือเป็นโซน24โซนข้างในเนี่ย10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเขาก็จะปิดแต่ว่าถ้าโซนเนี้ยนี่ที่เรามาเนี่ย24ชั่วโมงอยากมาตอนไหนก็มาอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนนั่งมันเป็นแบบโซนโคเวิร์กิ่งสเปซเป็นโซนแบบว่าทำงานนักศึกษามาลงทะเบียนแล้วก็มานั่งได้แบบตลอด24ชั่วโมงเนี่ยโซนเนี้ยด้านนี้เนี่ยก็คือเข้าไปแล้วก็แบบไปนั่งทำงานนั่งอะไรเงี้ยได้แต่ว่าก็นี่เห็นไหมแต่ว่าคือส่วนมากตัวไม่อยู่นะส่วนมากอะจริงๆส่วนมากตัวจะไม่อยู่จะมีแต่กระเป๋ามีแต่แบบของวางไว้แล้วก็ตัวไปไหนก็ไม่รู้ use store นี่อันนี้คือชั้นบนด้านนู้นเป็นอ๋อนี่มีแบบนี่ไงอุ้ยมีของขายอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะอะไรขายอ่ะเนี่ย Starbucks นะครับร้านเนี้ย เคยมีคนบอกว่าเราว่าอ่านก็ไม่ถูกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ไม่ต้องอ่านคือเราอ่ะบอกว่าร้านจิ๊บจิ๊บใช่ไหมเพราะว่าภาษาไทยเขาเขียนว่าร้านจิ๊บจิ๊บแล้วคนบอกว่ามันไม่ใช่ร้านจิ๊บจิ๊บมันชื่อว่าร้านชิป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 แบบราคาถูกอะไรเงี้ยเราบอกว่ามันไม่ใช่เราอ่านภาษาไทยเขาเขียนภาษาไทยว่าจิ๊บจิ๊บไงเราก็เลยอ่านภาษาไทยตามเขาว่าแบบร้านจิ๊บจิ๊บเนี่ยเห็นไหมมันมีลูกเจี๊ยบเห็นไหมจิ๊บจิ๊บแต่ไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเขาแบบชื่อร้านชิปชิปหรือว่าอะไรนะแต่ภาษาไทยเขาเขียนว่าจิบจิบเลยก็เลยอ่านจิบจิบนะสมัยตอนที่เปิดใหม่ๆเลยนะตอนมาตอนนั้นอันนี้ยูนิโคลเนี่ยสตาร์บัคนะฮะแล้วก็ชั้นล่างก็มี KFC แล้วก็สตาร์บัคมี2ชั้นด้านล่างมีของขายด้วยแล้วก็ถ้าลงจากชั้นนี้ชั้นที่เห็นมองเห็นตรงนี้ไปอ่ะก็เป็นชั้นแรกเลยที่เรามาจากอุโมงค์สามย่านนะอันนี้คือเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งพักผ่อนเพื่อรอเพื่อนมาอีกทีนึงแล้วไปหาข้าวกินนี่ทุกคนเห็นปะภาษาไทยเห็นปะวิจารณ์มองไม่เห็นเนาะเนี่ยเขาเขียนข้างบนว่าจิ๊บจิ๊บนะแลดูแคนเนี่ยทุกคนสังเกตว่าแบบเห็นไหมโซนในกระจกเนี่ยโซนด้านในเนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับส่วนโซนด้านนอกเนี่ยที่มันจะเป็นแบบโซนเขาเรียกโซนเอาท์ดอร์มันจะไม่มีแอร์นะโซนเนี้ยก็คือจะเปิด24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าแล้วแต่ร้านด้วยแหละว่าร้านไหนเขาจะเปิด24หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันนะเพราะว่าอันนี้ก็จะประมาณนี้แหละอันนี้มีอันนี้ด้วยราเมงเขาเรียกว่าราเมงข้อสอบเนาะเป็นโต๊ะเหมือนแบบกำลังสอบทำข้อสอบอยู่ก็เลยราเมงข้อสอบสตาร์บัคอุ้ยอุปกรณ์เครื่องครัวคือขายแบบหม้อทอดไร้น้ำมงน้ำมันกระเป๋าอะไรเงี้ยเนาะเต็มเลยเดี๋ยวให้มีพื้นที่ครัวเยอะๆกันเดี๋ยวซื้อของไปทำเนาะแล้วก็ถ่ายลงเป็นแบบว่าซันนี่ข้าวครัวอร่อยไหมอร่อยก็ทำเป็นแบบอร่อยมากเลยน่ากินมากเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ลงมาชั้นล่างก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราอ๋อเนี่ยคืออันนี้คือชั้นล่างชั้นแบบชั้น G แล้วถ้าแบบว่าเราลงไปชั้นข้างล่างอีกก็จะเป็นแบบโซนอาหารใครจะมากินข้าวก็คือส่วนอาหารชั้นล่างนี่คือบริเวณด้านหน้าห้างนะครับสัมย่านนี่สัมย่านมิทาวเดี๋ยวเราพาไปดูโซนด้านนอกกันดีกว่าไหนนี่จุดแรกที่เราพาไปเดินคืออยู่ฝั่งนู้นนะจริงๆอ่ะจริงๆคลิปมันจะสั้นมากเลยนะถ้าเราเดินจากฝั่งนู้นมาตรงนี้ก็จบแล้วนะแต่ว่าเราแบบลงไปนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปวัดนะแล้วก็ข้างล่างมาแล้วก็มาเดินอุ้ยนี่มีคนใช้รถอันนี้ด้วยนี่เลยสามย่านมิดทาวน์นะครับประมาณนี้อันนี้คือเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปนั่งพักผ่อนไปหาของกินนี่อันนี้คือถนนพญาไทนะครับฝั่งด้านนู้นคือถนนพระราม4อันนี้เป็นถนนพญาไทเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลย
ถ้าแบบเราเดินตรงไปตรงนั้นก็จะเป็นสยามนะปทุมวันนะครับนี่เลยนะไฟสวยงามสัญญาณมีถาวรนึกถึงตอนที่แบบว่าใหม่ๆเนาะเรามาอยู่ตอนที่เขาเปิดแบบใหม่ๆเลยอ่ะเรามาอยู่ที่เนี่ยจนถึงแบบตีสองตีสามเลยนะคือมาแบบว่ามานั่งเล่นมาแบบนั่งกินนู่นกินนี่เขาก็เปิดกันทั้งวันทั้งคืนไงแล้วก็มาอยู่ทั้งคืนเหมือนกันก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราไปดูร้านอะไรกันนี่เพื่อนมาแล้วทุกคนมาแล้วอันนี้ก็คือไปทำบุญมาเหมือนกันเดี๋ยวเราหาของกินก่อนทุกคนไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีตอนค่ำๆต้องมีของกินนู่นคือถ้าฝั่งซ้ายจะเป็นของกินทั่วไปขนมฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นร้านอาหารนี่อาหารญี่ปุ่นก็มันก็มีแค่ด้านขวานี่ว่าที่เป็นอาหารด้านซ้ายมีแต่ขนมตำตำฮัจิบังเป็นอะไรอย่าบอกนะอย่าบอกนะมันจะกินเดิมโอ้พวกของกินเยอะมากเดิน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 เออกินข้าวไหนข้าวไข่ข้นหมูสับคั่วกระเทียมก๋วยเตี๋ยวครุกไก่ฉีกไข่มะตูมเฮ้ยน่ากินอ่ะก๋วยเตี๋ยวผมเอาเขาให้เมนู2อันเอาไปใช้คนเดียวอ่ะก๋วยเตี๋ยวก็น่ากินข้าวก็น่ากินก๋วยเตี๋ยวตำข้าวก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงไข่มะตูมอ๋อสุดยอดแค่มีแบบเฮลตี้ด้วยนะหุ้ยเออกินแบบเฮลกินแบบเฮลเพราะว่าไปกินของไม่เฮลมาแล้วโอ้กะเพรา129ราคาเท่าไม่แพงเลยนะก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากก็ถือว่าราคาไม่แพงแต่ราคาก็ไม่ถูกไหนนะไหนอันนั้นน่ะในอันนั้นน่ะในบอกอาหารเฮลเอ้านี่เหรอใช่ไหมอุ้ยข้าวกับผักให้กินข้าวกับผักก็ตรงนี้อุ้ยอันนี้น่ากินข้าวกล้องอกไก่ย่าง119บาททุกคนสลัดโกะคือข้าวกับไก่นะ119เพราะกินข้าวกับผักเอ้ยกินไก่กับผักคุ้ม159ผักมันแพงนะเนี่ยเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนข้าวดีกว่ากินอะไรข้าวไก่ข้นได้มาแล้วอันนี้เป็นข้าวไข่ข้นหมูทอดข้าวไข่ข้นหมูทอดนี่ข้าวไข่ข้นหมูทอดแล้วก็มีน้ำซุปให้ด้วยแล้วก็มียำหมูยอแต่ว่าของเรายังไม่มาของเราเป็นอาหารแบบเพื่อสุขภาพเดี๋ยวรอตอนนี้ของเรามาแล้วนะครับนี่เลยก็จะเป็นแบบว่าข้าวแล้วก็ผักนะฮะแล้วก็ไก่ย่างจิ้มแจ่วนะครับก็เดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็ไปเดินซื้อของกันตอนนี้เราก็กินข้าวเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็อยู่ชั้นล่างของสัมยันมิทาวนะเดี๋ยวไปเดินเล่นๆไปเดินว่าจะไปเดินแบบทางฝั่งนู้นอยู่มิกซีอันนี้คือมาเดินเลมอนฟาร์มอีกรอบหนึ่งนะในเลมอนฟาร์มเขาจะมีแบบของกินเยอะแยะเลยนะเหมือนแบบมีออร์แกนิกมีน้ำมีขนมมีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยประมาณนี้แต่ว่าออร์แกนิกก็คือมันก็จะแบบเนาะราคาก็อาจจะต่างจากไม่ออร์แกนิกนิดนึงเนาะอันนี้ไดโซไปหาเดินเล่นในไดโซก่อนนะทุกคนรอเพื่อนทุกคนตอนนี้3ทุ่มกว่าแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือลงมาจากสามย่านมิทาวนะแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปในอุโมงค์สามย่านไปรถไฟฟ้าตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเดินไปรถไฟฟ้าแล้วก็เดินทางกลับแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น อุโมงค์สามย่านเดินไปที่ MRT สามย่านนะครับจะออกประตู2นะก็คือตอนเดินเข้าไปก็จะเข้าทางประตู2นะครับมันจะมีอยู่2ประตูก็คือประตู2มาทางสามย่าน
มิดทาวมาทางจามจุลีประตู1จะไปวัดหัวลำโพงนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เลยทุกคนก็เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย